ูไว้เลยกับติเลยลากเข้าไปในห้องครับใครเป็นคนลากเข้าไปครับเพื่อนครับเพื่อนเป็นรุ่นพี่หรือเพื่อนกันมีเพื่อนด้วยรุ่นพี่ด้วยครับรุ่นพี่นี่ชั้นไหนม.3ครับแล้วตัวน้องเรียนชั้นไหนครับม.2ครับเราแบ่งความการมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องอยู่3ระดับระดับที่ได้ลงมือชัดเจนก็คือให้เข้าค่ายปรับพฤติกรรมนะครับที่มีส่วนอยู่บ้างก็ทำทันบนอีกส่วนหนึ่งก็ที่ยืนดูไม่เกี่ยวข้องก็ว่าข่าวตักเตือนนะครับก็มีกิจกรรมก็คือให้เข้าค่ายปรับพฤติกรรมทั้งเด็กแล้วก็ผู้ไอ้เนี่ย